สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดองค์ฮาริภาประธานความช่วยเหลือฟาร์มไซบีเรียสที่ปิดกิจการส่งป้อนนมด้วยตัวเองทุก4ชั่วโมงเพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้โพสต์เรื่องราวของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ซึ่งได้ประทานความช่วยเหลือฟาร์มสุนัขซึ่งต้องปิดกิจการลงแต่ไม่สามารถดูแลสุนัขที่เหลือ48ตัวได้โดยระบุว่าวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์โปรดประทานภาพถ่ายที่ทรงฉายร่วมกับลูกสุนัขที่ทรงช่วยเหลือมาจากฟาร์มปิดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ปิดกิจการลงเป็นฟาร์มสุนัขพันธุ์อลาสกันไซบีเรียนทั้งหมด48ตัวโดยในภาพเป็นลูกสุนัขที่มีอายุ17วันแม่เดิมของน้องมีชื่อว่ายิ้มมีลูก2ตัวเป็นเพศผู้และเพศเมียโดยทั้ง3ตัวมีอาการอ่อนเพลียและขาดสารอาหารรวมถึงมีเชื้อบิดที่ติดมาจากฟาร์มเลยทำให้ท้องเสียพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเป็นห่วงเพราะอาการไม่ดีเลยจำเป็นต้องแยกออกมาเพื่อทำการรักษาก่อนเพราะลูกสุนัขยังมีอายุน้อยและป่วยอย่างมากรวมถึงต้องทานนมพระองค์ท่านเลยจำเป็นต้องดูแลด้วยพระองค์เองโดยการป้อนนมทุกๆ4ชั่วโมงปัจจุบันพระองค์ท่านทรงตั้งชื่อให้ใหม่ทั้ง3ตัวโดยตัวแม่จากเดิมชื่อยิ้มเป็นควินส์และลูกๆอีก2ตัวคือเลนน็อกซ์และไลล่าทั้งนี้สุนัขทั้งหมด48ตัวจะต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนและในอนาคตจะเปิดให้มีการรับอุปการะน้องๆทั้งหมดในภายหลังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ